8ปีรัฐบาลประยุทธ์ได้ใช้งบประมาณเกือบ30ล้านล้านบาทอย่างสะดวกโยธินไม่มีหน่วยงานไม่มีองค์กรอิสระที่ไหนมาคอยขัดขวางให้ยุ่งยากรำคาญใจรัฐบาลประยุทธ์ได้ใช้งบประมาณบริหารจัดการน้ำมากกว่าใคร8ปีแก้น้ำท่วมมันแทบทุกปีแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยรัฐบาลประยุทธ์ยังมองว่าน้ำท่วมเป็นกรรมอยู่ที่ลุ่มต้องทำใจถ้าไม่มาอยู่ตรงนี้น้ำก็ไม่ท่วมทุกปีแบบวันนี้น้ำท่วมมันไม่ใช่บาปบุญคุณโทษอะไรแต่น้ำท่วมสามารถบริหารจัดการได้เสียดายงบบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรถ้าไม่ถูกปล้นคนไทยคงมีเครื่องมือสู้ภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำฉี่ลำน้ำมูลอ่วมหนักขึ้นทุกปีรัฐบาลจนปัญญาจะแก้ทำได้แค่ซื้อเวลาขายผ้าเอาหน้ารอดปีหน้าฟ้าใหม่ถ้าใครยังเลือกประยุทธ์เข้ามาเตรียมใช้ชีวิตบนยอดหลังคาบ้านกันยาวๆเลยครับ